ลำปางเนี่ยร้อนมากไม่ใช่หนาวมากเลยนะเจอพายุลูกเห็บถล่มอำเภอตอนใต้แล้วก็อากาศร้อนด้วยนะคะรายงานมาจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะพี่น้องขามีอากาศที่ร้อนต่อเนื่องหลายวันอย่าง18มีนาคมอุณหภูมิแตะไปถึง39เลยแล้วก็ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้19มีนาคมก็มีพายุฤดูร้อนขึ้นถึง2ครั้งเกือบทั่วพื้นที่อำเภอเถินแล้วก็มีลูกเห็บตกลงมาด้วยหลายหมู่บ้านนะคะในจังหวัดลำปางเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขาเขตอุทยานแห่งชาติแม่วะรอยต่ออุทยานแห่งชาติเวียงโกสัยค่ะตำบลแม่มอกนะคะโดยเฉพาะในหมู่บ้านกลุ่มเนิงใต้ในอำเภอเถินเนี่ยที่ชาวบ้านเขาไปเจอลูกเห็บเขาบอกว่าเจ้าลูกเห็บเนี่ยมันเท่าลูกกอล์ฟเกือบเท่าลูกกอล์ฟเลยนี่มีคลิปนะคะนี่ภาพเหตุการณ์นะคะถ่ายกันไว้ลูกเห็บตกแบบว่าป้อแป๊ะเลยแล้วเม็ดเล็กคือลูกใหญ่เนี่ยตกลงมาแล้วก็มีเม็ดเล็กๆตกกระหน่ำซ้ำลงมาตามด้วยลมกระโชกแรงฝนก็ตกหนักนะคะทำให้หลังคาบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ก็เสียหายหลายหลังคาเรือนเลยค่ะชาวบ้านหลายท่านบอกว่ามันเป็นภัยทางธรรมชาติที่น่ากลัวมากเนื่องจากมีลูกเห็บขนาดใหญ่ตกลงมาแล้วก็มีลมพัดที่รุนแรงตามรายงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางก็พบความเสียหายเกิดขึ้นในพื้นที่หลายหมู่บ้านนะคะในอำเภอเถินโดยเฉพาะบ้านกลุ่มเนิงใต้นี่แหละค่ะตำบลแม่มอกเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ประสบภัยอย่างละเอียดเลยนะคะนี่นะคะก็ดูแลประชาชนกันหน่อยเนาะหลายหน่วยงานนะคะถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลกันช่วงนี้ใครยังทำหน้าที่มีอะไรอยู่ก็ดูแลประชาชนกันหน่อยนะคะนี่ที่จังหวัดลำปางต่อมาแม่สอดจังหวัดตากค่ะก็มีลมพายุและฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ของจังหวัดเมื่อช่วงเย็นวันนี้แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาในอำเภอเมืองจังหวัดตากอำเภออุ้มผางอำเภอแม่สอดบ้านเรือนประชาชนก็เสียหายไปประมาณ50หลังคาเลยนะคะอย่างที่อุ้มผางรีสอร์ทบ้านเรือนประชาชนเนี่ยประมาณ9หลังคาทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเหล่ากาชาดก็รีบให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะส่วนที่เทศบาลเมืองตากเขาก็ให้เจ้าหน้าที่ลงสำรวจความเสียหายก็ช่วยเหลือกันต่อเนื่องเลยนะคะฝากดูแลพี่น้องประชาชนกันด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ